ในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นเราก็ทูลเรียนสมพระชนม การที่บุคคลนอกรัฐที่หรือนอกศาสนาจะเข้ามาบรรณาการสมบูรณ์ในตอนพุทธศาสนานั้นท่านต้องฝึกให้เป็นถือศีลเป็นประคาวอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างเพื่อรักษาตัวมานะให้เปลี่ยนความคิดเห็นไปในใจจึงจะนำประชาสมบูรณ์เข้ามาซึ่งประเด็นนี้ก็ได้รับสืบต่อกันมาจนถึงหลวงพ่อชาของเราซึ่งคุณระบุซึ่งจะเข้ามาบวชนั้นก็ต้องฝึกหัดเป็นประคาก่อนคือถือศีลแปดถือศีลแปดเพื่อศึกษาเรื่องของตำแหน่งว่าเขาจะประพฤติไปอย่างไรเมื่อถึงเวลาความควรครูบาอาจารย์มีความควรก็บวชเป็นตำแหน่งเพื่อที่จะศึกษาข้อวัดของตำแหน่งเตรียมพร้อมที่จะบวชพระในการต่อไปแต่ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัตินั้นถ้าไม่รักที่ผิดนะหรือมีความเห็นที่ผิดไม่ทนกระแสไม่ทนกระแสของเกลียดภายในใจเกลียดทำไปตามความจริงถ้าเข้ามาอยู่ไม่ปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติเป็นผู้ซึ่งมีมารยาทไทยหรือหลีกเลี่ยงกิจวัตรฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประคาพอดีหรือเป็นสันเนกพอดีหรือเป็นพระแล้วพอดีการปฏิบัติภายในจิตใจก็เปลี่ยนไปได้ยากเพราะเมื่อคิดกิจวัตรภายนอกข้อวัดปฏิบัติภายนอกนั้นไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์ไม่ศึกษาในสิกขาบทน้อยใหญ่ไม่ศึกษาในสิ่งของพระขาวไม่ศึกษาในสิ่งของสมณีไม่ศึกษาในธรรมวินัยไม่ปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมต่างๆการที่จะขุดเข้าไปที่มีไปในจิตใจนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากนี่ถ้าเป็นในนี้ไม่ว่าจะเป็นประขาก็ดีจะเป็นเนรก็ดีหรือเป็นท้าก็ดีขึ้นเข้ามาคือในเทศน์ภาคารสักถ้าเป็นผู้ซึ่งประมาทแข็งแล้วก็นอนไม่บำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ทำข้อวัดปฏิบัติติดเลี่ยนมีปัญญาสาธันก็ไม่สามารถที่อยู่ได้ต่อรับฟังกิเลสก็ครอบงำจิตใจทำให้เป็นคนซึ่งไม่เหมาะสมในการที่จะอยู่ในเพศภาคารพักอันเป็นธงชัยของพระราชาถ้าอยู่ความชันชาทั้งหลายผู้ซึ่งเข้ามาปฏิบัตินั้นผู้ซึ่งมุ่งหวังความอุดมมีความบรรลุไม่ว่าจะมีฐานะที่สูงหรือต่ำ
หรือจะมีความรู้ที่สูงหรือต่ำก็แล้วแต่เมื่อคนเราเกิดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาฝึกหัดเตรียมพร้อมในเบื้องต้นเป็นนักการก็ต้องลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่จากใจถึงแม้จะมีที่ถิ่นมานะมีเกศก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนตายก็เกิดใหม่จะความรู้สูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทิ้งไว้ก่อนจะความรู้ต่ำไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่วางไว้ก่อนจะมีหน้าที่การงานสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่วางไว้จะมีหน้าที่การงานต่ำก็วางไว้เมื่อเข้ามาศึกษาในพุทธศาสตร์พุทธศาสนานี้ก็ต้องเริ่มต้นที่สูงเห็นผู้ซึ่งฉลาดตาดูหูฟังถึงแม้ว่าจะมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจก็แล้วแต่ก็ทำเป็นเหมือนไม่มีวางอดีตไปไม่ว่าเราจะมาจากฐานะที่ใดก็แล้วแต่มีความรู้สูงขนาดวางทั้งหมดนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นศึกษาสิ่งของของประการเป็นผู้ซึ่งสนใจในกิจวัตรข้อวัดปฏิบัติภายนอกให้เรียบร้อยข้อวัดปฏิบัติภายในจิตใจเจ้าของก็สำรวมระวังในภาวนาให้ดีไม่อยู่เป็นแต่กล่าวพอสมควรครูบาอาจารย์เห็นพอสมควรก็ผมเป็นธรรมเนียมได้เมื่อบวชเป็นสามเณรก็ศึกษาสิ่งของสามเณรจะเป็นสิ่งเป็นผู้ซึ่งมีความขยันแข็งในกิจการภายนอกและภายในกิจวัตรต่างๆก็เป็นผู้ที่ขยันหนักเอาเราสู้ไว้นั้นแต่ทั้งโลกต้องฝืนตัวกระแสของกิเลสไปในใจเรานิสัยเดิมๆต้องวางไว้เพราะถ้านิสัยของแต่ละคนนิสัยเดิมๆที่เคยกระทำมาสมัยเป็นฆราวาสถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็พ้นทุกข์ไปนานแล้วไม่ต้องเข้ามาบวชไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติแต่นิสัยเดิมๆของทุกคนที่เคยสั่งสมมาแต่ดีจนถึงปัจจุบันยังมีกิเลสที่ครอบความจิตใจเราอยู่ยังมีความหลงอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องวางสมมติต่างๆไว้ตวนกระแสของจิตตวนกระแสของกิเลสลองมาไปปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองมาไปปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำตามข้อวัดปฏิบัติทำเหมือนคนไม่มีความคิดทำเหมือนคนไม่ฉลาดไม่ต้องคิดอะไรมากครูบาอาจารย์พาทำข้อวัดปฏิบัติท่านไม่พาไปลงในรถถ้าเราศึกษาข้อรับผิดปฏิบัติไปแล้วขอให้เกิดความทุกข์ขอให้เกิดความเสียหายก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งบางข้อรับผิดนั้นเป็นไปเพื่อความสงบของหมู่คณะเป็นไปเพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติสมณะซึ่งอยู่ในพรพุทธศาสนานั้นจึงเปรียบเสมือนกับว่าบุคคลซึ่งมาจากหลายที่หลายแห่งหลายที่หลายครอบครัวมาจากต่างครอบครัวกันมารวมลงอยู่ในเพศภาคาสัตว์เมื่อเข้ามาบวชในความพุทธศาสนาท่านเปรียบเสมือนกับแม่น้ำหลายสายซึ่งไหลมาจากทิศต่างๆรวมลงในต้อมมาทั้งหมดรวมลงแล้วก็มีกลิ่นมีสีมีรสเดียวกันคือระบุซึ่งเข้ามาบวชในพรพุทธศาสนาก็เหมือนกันอาศัยธรรมที่ในเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีจิตใจซึ่งลดที่ถิ่นมานะมุ่งหวังที่จะพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นให้ดีตัวกระแสของจิตตัวกระแสของกิเลสที่มีความเคยชินอยู่ในจิตใจมาณพบนักชาติมีตัวเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญามีความฉลาดก็จะเริ่มต้นรับหนึ่งอดีตซึ่งเป็นฆราวาสนั้นให้วางไว้เมื่อเข้ามาเกิดใหม่เป็นพระขาวเป็นสมณเณรเป็นเต็มพระจะเริ่มต้นรับหนึ่งใหม่เหมือนเด็กขึ้นเกิดขึ้นมาใหม่
จริญวัยก็เข้าเรียนชั้นอนุบาลค่อยๆเรียนหนังสือไปตอนหนึ่งตอนสองจนถึงมหาวิทยาลัยจะเรียนจบคุณบุตรทั้งหลายที่เข้ามาบวชเท่านั้นเองทำใจเหมือนไร้ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นศึกษาในพระธรรมวินัยศึกษาในศีลในข้อวัดต่างๆเพื่อขุดเขาเกลียดความเห็นของเราความคิดของเราทั้งหลายทุกคนบางครั้งก็ขัดใจเราซึ่งเราที่เราขัดใจเราไม่ถูกต้องแต่ความจริงมันขัดเกลียดยิ่งถูกทำให้จิตใจเราเล่าร้อนนั่นแหละมันถูกกับเกลียดแต่เราไม่รู้จักเนี่ยเป็นผู้ซึ่งไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นั้นหรือพระพุทธองค์นั้นท่านวางธรรมวินัยก็เป็นแบบแผนเป็นหลักทุกองค์เขาวัดหรือข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่เป็นเครื่องดำเนินภายในจิตใจเป็นปฏิบัติปฏิปทาซึ่งดำเนินไปถ้าเราทำตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์เราก็สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งในเพศสมณะหรือทำให้จิตใจเรานั้นรู้ธรรมเห็นธรรมและจิตใจเป็นธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจิตภายนอกเนี่ยซึ่งเป็นจิตส่วนรวมซึ่งไม่มีอะไรมากซึ่งวางไว้เนี่ยเราต้องพยายามเชื่อสนใจใส่ใจทำจิตส่วนรวมนั้นด้วยความมีสติทั้งรวมด้วยความเรียบร้อยเมื่อจิตภายนอกเรียบร้อยถ้ามีจิตส่วนรวมซึ่งพิเศษขึ้นมาก็ไม่มีมายาสาใจในการหลบเลี่ยงหรือหลบหลีกเป็นผู้ซึ่งสนใจในกิจการงานนั้นๆที่ได้รับมอบหมายเมื่อทำจิตต่างๆภายนอกเรียบร้อยจิตส่วนตัวแห่งการบำเพ็ญภาวนาก็ไม่ต้องมากังวลในเรื่องที่ค้างอยู่ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพศสมณะจิตเป็นเพศที่เหมาะสมเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจเราซึ่งสั่งสมฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจเรานั้นมานานท่านมีความโลภความโกรธมีความหลงเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าสุทโธพระอรหันตสุทโธท่านก็สอนแบบเดียวกันการชำระกิเลสนั้นไม่มีวิธีที่พิสดารมากมายนะไม่มีแบบอย่างที่นอกเหนือไปกว่าศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านสาวทุกพระองค์ท่านสอนให้พระโยคาวจรเจ้าเจริญในศีลคือธรรมวินัยรวมทั้งข้อวัดปฏิบัติต่างๆกลายเป็นเครื่องขูดเกลียดเมื่อศีลเป็นพื้นฐานจิตก็มันเป็นสมาธิภาวนาหลีกเล่นบำเพ็ญเพียรภาวนาจะอยู่ตามถ้ำก็ดีจะอยู่บนภูเขาก็ดีจะอยู่ในป่าที่สงบสงัดก็ดีท่านให้หลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงบสงัดให้มีสติเพ่งเพียรที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของแต่ละบุคคลมีสติปัญญาที่จะหาทางที่จะละกิเลสบำเพ็ญภาวนาไปตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกๆวันพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าเมื่อเหล็กเล่นมันเป็นเปลี่ยนทำนาอยู่ในเสนาสนะที่สงัดแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมมีสติปัญญาพิจารณาธรรมไม่สามารถที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้แล้วเมื่อวัยล่วงไปล่วงไปมีอายุมากขึ้นก็ตัดเข้ามาอยู่ในหมู่คณะเพื่อมีสติเพ่งที่จะมุ่งหวังที่จะละกิเลสภายในจิตใจต่อไปจนถึงที่สุดของชีวิตที่เหมาะสมแก่ภูมิของสมณะเพราะว่าสมณะของเราไม่ได้เข้ามาบวชอยู่ในเพศภาคกสาทักเพื่อเป็นชาวรัฐิหรือเพื่อสิ่งสัตว์สัญญาทั้งหลายทั้งปวงหรือราชสักการะทั้งหลายแต่ให้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่ควรสำนึกไปภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชแล้วไม่ใช่บวชเล่นๆ
มีโอกาสกันดีกว่าญาติโยมทั้งหลายเพราะเราอาศัยทุนในการปฏิบัตินั้นที่ญาติทั้งหลายได้ส่งให้ทุนในการปฏิบัติก็คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคซึ่งเป็นญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกับเป็นผู้ส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระสงฆ์ให้สมฤทธิ์กันเพราะฉะนั้นทำให้สมกับเข้ามาอยู่ในพรพุทธศาสนาไม่หลอกลวงชาวบ้านให้ตั้งใจประพฤติบัติเพราะเราแสงกระจายสู่ชาวบ้านเราอยู่เนื่องด้วยชาวบ้านเมื่อเราอยู่ในโอกาสที่เหมาะสมเขาเห็นว่าเราไม่มีครอบครัวเราไม่มีหน้าที่สายงานทางโลกเรามีโอกาสทันดีกว่าคารวะทั้งหลายเขาจึงส่งเสริมแย่งโยมทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติภาวนาได้เต็มที่เหมือนสมณะที่อยู่ในเทศกาลสัปปะเขาก็เลยส่งเสริมกับใจทั้งสี่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทอย่าเพ้อเพลินกับการอยู่ในแต่ละวันแต่ละคืนโดยไม่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์พื้นฐานของจิตใจต้องมีศีลและมีสติเป็นวินัยภายในใจของเราศีล227ก็รวมอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละมีสติวินัยไม่ร่วงละเมิดศีลสิกขาบทว่าใหญ่ใจเรานั้นก็จะสงบในระดับนั้นความวุ่นวายใจในเรื่องความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงกังวลใจเรื่องญาติพี่น้องกังวลใจในเรื่องหน้าที่การงานกังวลใจในเรื่องต่างๆเรื่องอดีตเรื่องอนาคตซึ่งปรุงแต่งขึ้นมาภายในจิตใจเราจะถูกระงับดับลงไปได้ด้วยสมาธิภาวนาเมื่อครูบุตรเข้ามาบวชอุปัชฌาย์จึงให้กรรมฐานหน้าหรือให้พิจารณาผมขอเรียกท่านดำหรือให้กรรมฐานอานาปานสติสมาธิพุทธานุสติสมาธิหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะละความฟุ้งซ่านออกไปจากใจเราเพื่อที่จะละความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเราแต่ถ้าเราไม่ทำสติทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องความฟุ้งซ่านความโมโหใจทั้งหลายทั้งปวงจะออกไปจากใจเราได้อย่างไรเราปรารถนาความสงบไปในใจเราแต่เราไม่เด่นดวงกลมไม่นั่งสมาธิเราฉันแล้วก็นอนไม่ใช่ว่าเราจะมาแสวงหาความสุขในการนอนถ้าประสงค์จะตัดบาสุขอื่นเนื้อความสงบไม่ดีเราก็ต้องมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความสงบไปในจิตใจเราในเบื้องต้นทำสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาว่างมากในแต่ละวันเราก็ควรที่จะไม่ประมาทเดินอยู่กรมนั่งสมาธิพิจารณามรณานุสติอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนถ้าเราไม่ทำในวันนี้เกิดแล้วตายในคืนนี้พรุ่งนี้เราจะทำอะไรได้พิจารณามรณสติเป็นเครื่องที่ตัดความกังวลในเรื่องอนาคตไม่ให้จิตเราฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องอนาคตเดือนหน้าปีหน้ามากมายนะถึงแม้มีความคิดก็มีความคิดที่เกิดขึ้นมาได้แต่เมื่อคิดเสร็จแล้วรู้จักปล่อยวางบ้างรู้จักตัดอารมณ์นั้นบ้างและมีสติอยู่ในปัจจุบันมีสติเฝ้าดูจิตของเราดูความรู้สึกนึกคิดของเราหาอุบายปัญญาที่จะละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราอยู่เสมอทำจิตของเรานั้นให้ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอเสมอถ้ากำลังสติปัญญาไม่เพียงพอจึงพูดอยู่เสมอว่าให้กำลังสติทำสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากจิตของเราก็จะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดขึ้น
เกิดอุเบกขาเกิดขึ้นภายในใจเราจิตเราว่างจากอารมณ์เป็นสมาธิเกิดขึ้นมาเป็นเอกตาจิตเอกตาลมอยู่ภายในจิตของเรามีสติตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งตาเห็นรูปก็จะรู้จักรู้จักในเรื่องของรูปว่ารูปทั้งสวยหรือรูปไม่สวยจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นวัตถุก็ตามเมื่อใจความรู้สึกรู้ถึงความสวยหรือความไม่สวยก็มีสติที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปนั้นและวางจิตให้เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันความยินดีในรูปก็เป็นจากใจความยินร้ายในรูปก็เป็นจากใจเราหรือเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามากันเป็นลักษณะเดียวกันเมื่อมีความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาทั้งพิจารณาละวางให้มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมเหมือนอย่างเดิมทุกขณะจิตไปอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาภายในใจเราวันนี้เห็นรูปนี้ก็เกิดอารมณ์อย่างหนึ่งพรุ่งนี้รูปหนึ่งก็เกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาวันนี้ได้ยินเสียงนี้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ได้ยินอีกเสียงก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่รู้จักจบสิ้นความรู้สึกภายในจิตใจเรานั้นเกิดขึ้นมาได้ตลอดเพราะเรายังไม่รู้ท่อทางอารมณ์ของกิเลสไม่รู้ท่อทางอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเรานี้ท่านจึงให้ควบคุมด้วยศีลด้วยธรรมวินัยเป็นพื้นฐานจิตขณะที่สมาธิเพื่อทำให้จิตสงบทำให้จิตจุดนิ่งเมื่อจุดจิตนิ่งมีความสงบเกิดขึ้นก็เหมือนกับน้ำซึ่งแต่ก่อนมันขุ่นเมื่อน้ำมันใสมีความใสสะอาดน้ำนิ่งก็เห็นฝุ่นตะกอนอยู่ข้างใต้สามารถที่จะเคลียร์หรือหยิบฝุ่นตะกอนหรือสิ่งของออกขึ้นมาได้ใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราวิ่งตามอารมณ์หลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจใจเราก็ไม่เห็นอารมณ์ไม่รู้จักอารมณ์เพราะใจเรากับอารมณ์เป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าใจเราสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาตาเห็นรูปอารมณ์ก็เกิดขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหูได้ยินเสียงอารมณ์ก็เกิดขึ้นเกิดความพอใจความไม่พอใจแต่เมื่อใจเรานิ่งอยู่ใจเราสงบอยู่มันก็จะเห็นอาการของจิตอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็จะมีสติปัญญาเห็นว่าถึงแม้ว่าอาการจิตนี้เกิดขึ้นไม่ดับไปเราก็จะมีอุบายปัญญาที่จะจิตอารมณ์นี้ออกไปจากใจเราเหมือนเราหยิบวัตถุสิ่งของออกไปจากก้นใต้น้ำขึ้นมานั่นแหละเพราะเรามีสมาธิมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะแก้ไขจิตใจเราเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นไปในใจเราแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดทำสมาธิแล้วจิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ได้กิเลสก็เข้ามาหลอกลวงจิตใจเราอยู่เสมอให้ปรุงแต่งไปในเรื่องทั้งโลกบ้างให้ปรุงแต่งไปเรื่องของในสิ่งที่เป็นอกุศลมากทำให้จิตใจเรานั้นเสื่อมเสียจิตใจเราเศร้าหมองเต็มไปด้วยความโลภความโกรธเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจเราอยู่หนทางของสมณะผู้ปฏิบัติที่อยู่ในเพศพระจารย์พักนี้ไม่ใช่ว่าจะราบเรียบหรือสะดวกไปก็ทุกอย่างกิเลสก็คอยที่จะขัดขวางหรือเรียกว่าเป็นมารตามสมมติที่คอยขัดขวางภายในจิตใจเรานั้นไม่ให้สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดรอดฟังถ้าเราไม่เป็นผู้ซึ่งทรงในศีลทรงในสมาธิทรงในปัญญาที่จะเป็นเครื่องต่อกรกับกิเลสภายในใจเราเพราะกองทัพของกิเลสก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นกองทัพธรรมที่จะดับกิเลสภายในจิตใจเรานี้ถ้ากองทัพธรรมไม่เข้มแข็งกองทัพกิเลสก็เข้มแข็งถ้ากองทัพธรรมเข้มแข็งกองทัพกิเลสก็อ่อนแอลงอยู่ภายในดวงใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรา
ทำข้อวัดปฏิบัติภายนอกเรียบร้อยต่างคนต่างสำรวจจิตใจเราหาโอกาสหาเวลาที่จะเดินในกรมนั่งสมาธิปรารภความเพียรอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดถึงแม้จิตไม่สงบก็ตามเราก็จะทำจนกว่าความสงบเกิดขึ้นภายในใจเราเพราะความไม่สงบหรือความสงบก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละแต่ถ้าเราไม่ฝึกทำสติทำสมาธิอยู่เสมอเราจะไม่เป็นผู้ที่ฉลาดจะไม่รู้จักว่าจะวางใจยังไงจะทำวางใจยังไงจึงทำให้จิตของเราสงบแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิภาวนาสู่ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติกำกับใจไปตลอดไม่สามารถที่จะอยู่ในยาบทที่สำรวมในยาบทนั่งสมาธิก็ทำให้มากเจริญให้มากเมื่ออยู่ในยาบทที่เดินในกรมมีเวลาที่จะเดินในกรมมากก็ทำให้มากเจริญให้มากเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิหรือเดินในกรมก็มีสติกำกับใจไปตลอดทุกขณะจิตถ้าเผลอสติก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าระลึกได้ก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ทุกขณะจิตไปเราก็จะเห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งผู้ที่ฟังอยู่เสมอกิเลสอย่างหยาบจะเห็นได้ง่ายความโลภเมื่อเราไม่ปรารถนาอะไรทั้งโลกนี้ก็อย่าให้มันเกิดขึ้นจะเกิดได้ย่างปัจเจศีข้อพิจารณาเห็นเป็นเครื่องใช้ปล่อยอยู่เท่านั้นจะเป็นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคก็เป็นเพียงท่าทางธรรมชาติเท่านั้นคนผู้ใส่ก็เป็นเพียงท่าทางธรรมชาติเท่านั้นอาศัยซึ่งกันและกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นเราใส่ในฐานแต่ปัจเจศีเพียงเพื่อประพฤติแบบธรรมไม่ใช่เพื่อให้เกิดความโลภเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแก่สมณะแล้วอย่าให้จิตใจเรามีความอยากในสิ่งที่เกินขอบเขตเกินไปให้ปรารถนาการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นอยากในเป็นความอยากเป็นฉันทะในความมุ่งหวังความทุกข์เป็นสำคัญทั้งนั้นแต่เรื่องทั้งโลกนั้นให้ละออกไปให้พยายามทำใจเรานั้นให้ว่างจากกิเลสแน่นว่างถึงชั่วคราวอย่างนี้แต่โลกไปทำไมกำลังเราแต่ถ้าเราเผลอสติไม่มีปัญญาเอกลาภก็สักฆ่าสัจจุบุตรได้ลาภยศสรรเสริญหรือเสียงสรรเสริญเยินยอทั้งหลายเห็นไหมอุปสรรคของสมณะเราติดในลาภติดในยศติดในสรรเสริญก็ไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะเฝ้าดูจิตใจเราไปตลอดเพราะไม่สมในสิ่งสมาธิปัญญาเมื่อติดแล้วก็ไม่รู้ว่าติดถ้ารู้ว่าติดคุณก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นต้องสำรวมระวังให้ดีถ้าเรามุ่งหวังการพิจารณาเพื่อความมั่นคงแล้วไม่ต้องการสิ่งอื่นใดยิ่งกว่านี้ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าพระนิพพานก็ไม่ต้องหวังใจอะไรทั้งสิ้นแม้ชีวิตก็สละได้เพื่อการรู้ธรรมเองที่จะเหมาะสมแก่เรื่องสมณะเมื่อมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทกิเลสอย่างๆเกิดขึ้นจะเก็บจะขัดขังไปทำไมภายในใจของเราเพราะเราเข้ามาประพฤติแบบนี้เพื่อละกิเลสไม่ใช่เพื่อลดทิฏฐิมานะลดกิเลสไปในใจเราไม่ใช่เลยลดตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงภายในใจเรานี้ออกไปไม่ใช่เลยมีความโกรธมีความไม่พอใจเขียนไว้ไว้ต้มไว้อุ่นก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละที่เผาลนอยู่ภายในจิตใจเราเมื่อเรามีสติกำกับตามดูแลรักษาจิตใจเราไปทุกๆขณะจิตมีเวลาก็เสริมในการทำสมาธิภาวนาสติปัญญาก็ทำต่อลงความโกรธความไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นเราก็มีสติปัญญาพิจารณาละออกไปทำให้จิตว่างแก่ลงมีสติอยู่ในปัจจุบันถ้ากำลังสติปัญญาไม่เพียงพอเขาพูดอยู่เสมอว่าให้ทำสมาธิหยุดคิดอย่าไปส่งเสริมความรู้สึกนั้นให้ทำสมาธิตัดไปก่อนมีกำลังก็พิจารณาเราจะโกรธอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วนะ
จะโกรธแต่ทำไมจะโกรธคนหรือคนอื่นเพื่อนสัตว์ทั้งยิ่งหรือว่าเกิดโกรธอวสัตว์ทั้งหลายโกรธแต่ทำไมความโกรธเป็นความทุกข์จะเลยเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันทำจิตใจเราให้มีความสงบเย็นเย็นอยู่เสมอหาทางมุ่งที่จะละกิเลสออกจากจิตใจเราความยินดีในการทั้งหลายก็เหมือนกันอันเป็นเครื่องเผาลนจิตใจเราให้มีความยินดีในรูปเสียงจิตรสสัมผัสมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์อยู่เสมอทำจิตให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ย้อนกลับมาพิจารณากายในกายจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาผมสักเพียงเดียวก็ได้จะพิจารณาหนังสักเพียงเดียวก็ได้จะพิจารณากระดูกสักเพียงเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายเราที่เรียกว่าพิจารณาอาการ32ก็ได้พิจารณาให้ควรเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นของไม่เที่ยงเป็นของเสื่อมเป็นของแตกสลายไปในที่สุดถนัดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาสุภาพกรรมฐานถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาธาตุกรรมฐานแต่ถ้าสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นไม่เกิดความสับสนไม่เกิดเห็นเป็นปฏิกูลไม่เห็นเป็นความไม่เที่ยงของเจตสิกให้หยุดพิจารณาให้กลับมาทำสติทำสมาธิอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาทำให้มากเจริญให้มากจนจิตเป็นหนึ่งจนจิตสงบมีสมาธิเกิดขึ้นมีสติตั้งมั่นจึงย้อนกลับมาพิจารณากายในกายเมื่อพิจารณาไม่เห็นเราก็หยุดพิจารณามาทำสมาธิถ้าจิตสงบมีกำลังของสมาธิแล้วยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนจิตเห็นไปในใจเราก็จะค่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นลงไปจะเป็นลักษณะนี้การพิจารณาเราก็จะรู้ด้วยตัวเองจะเห็นด้วยใจเราจากความรู้ซึ่งเรารู้ว่าร่างกายของมนุษย์สัตว์สัตว์ทั้งหลายมีความเกิดไม่ลดทนความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความเห็นขึ้นมาภายในจิตใจเราซึ่งชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเรื่อยๆจนเชื่อขึ้นภายในใจเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จนชัดขึ้นมาภายในใจเราจริงๆจึงจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนลงไปได้เป็นลำดับไปถ้าเห็นชัดถึงที่สุดก็ปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงนะร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้โดยเด็ดขาดทำให้ความโลภแก่ทำไปความโกรธดับไปความยินดีในการทั้งหลายดับไปจิตใจสงบเยือกเย็นไม่ติดอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นอดีตร่างกายที่เป็นอดีตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันเน้นกายในปัจจุบันก็ไม่ติดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับธรรมะเราเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อพระนิพพานในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาร่างกายเรานี่แหละพิจารณากายให้รู้รอบในเรื่องกายแล้วก็พิจารณาจิตส่วนละเอียดให้รู้รอบในเรื่องจิตการดำเนินภาวนานั้นไม่เกินกว่าความเพียรของเราแต่สำคัญที่ว่าเราจะมีความเพียรขนาดไหนเราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่ทุกๆวันทำอย่างไรจึงทำให้เกิดศรัทธาความเพียรในการประพฤติธรรมจึงบอกว่าอุบายเบื้องต้นการพิจารณามรณานุสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราตัดความหลงตัดความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจเราได้ง่ายเพราะเมื่อเราคิดถึงความตายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหยุดเราก็จะย้อนกลับมาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะชีวิตสั้นเขาสั้นเขาเวลาเราเหลือน้อยเราก็ต้องเร่งที่จะประพฤติให้ประมาทในชีวิตให้มีที่พึ่งภายในจิตใจเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าพระพุทโธหรือครูบาอาจารย์เราการปฏิบัติของท่านนั้นท่านสละแม้ชีวิตเพื่อต้องการที่จะรู้ธรรมเองนั้นสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามาบวชเพื่อพิบัติห่วงเดือดการจำวัดหรือการนอนมากจนเกินไป
หงการกดชันขี้เกียจทำความเพียรเราจะพบกับความสงบได้ยังไงเราจะละกิเลสออกจากใจได้ยังไงให้ตั้งใจใหม่อดีตเขาผ่านไปแล้วอนาคตจะยังไม่มาถึงให้ตั้งสติทุกๆขณะจิตนั่นแหละเพื่อสติก็ตั้งขึ้นมาใหม่เหนื่อยแล้วก็พักต้องสมกำลังสิ้นสมาธิปัญญาเมื่อมีกำลังแล้วก็เข้าชมสติกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งใจเสร็จขึ้นก่อนในใจเรานั่นแหละก็พิจารณาทำลายไปละปล่อยวางออกไปในใจเรานั่นแหละมีสติปัญญาเฝ้าดูใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตจะเห็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเห็นไปเรื่อยๆนั่นขุดค้นหาทางที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจเรานี่แหละจึงจะเหมาะสมในการปฏิบัติถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ตามใจตามสมมติของคนในโลกนี้เราจะไม่ขาดในความเพียรแต่เมื่อเราบำเพ็ญในศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีถึงแม้จะหมดลมหายใจแล้วก็ตามมันก็จะเป็นนิสัยกับใจต่อไปเป็นไปเพื่อว่าผลนิพพานในที่สุดเพราะเราทำจิตให้มีความเห็นชอบให้มีความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นมีโอกาสทันดีแล้วซึ่งได้เข้ามาอยู่ในเพศตากาตาทักอันเป็นลมแข็งพระอานพึ่งอย่าประมาทพึ่งทำความเพียรให้เต็มที่ทำให้มากเจริญให้มากความเพียรจะหยุดนั้นก็ต่อเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจสิ่งสมภูมิของพระโยคะวจรชาติทั้งหลายจึงจะสมภูมิกับที่เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนั้นแล้วก็ไม่เหมาะสมในการที่จะอยู่ในเทศสมณะนั้นถ้าเข้ามาศึกษาในธรรมวินัยของพระพุทธองค์แล้วให้ตั้งใจประพฤติแบบทำให้เต็มที่เราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในใจเรามีความสงบเยือกเย็นในใจเราหรือมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นก็ในความที่เห็นควรควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ทันตัมมยังโอวาทตัทธาสาธุกะรังตัทธามาเสเองสาธุสาธุ